หากคุณใช้เครื่องล้างจานคุณอาจสังเกตเห็นว่าเครื่องครัวที่ทำมาจากแก้วนั้นออกมาจากเครื่องแบบใสปิ๊งและเครื่องครัวที่ทำมาจากพลาสติกยังคงมีหยดน้ำติดอยู่เครื่องล้างจานจะพ่นสารทำความสะอาดและน้ำด้วยหัวฉีดที่อุณหภูมิสูงถึง68องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนกว่าการล้างจานด้วยมือและเมื่อสิ้นสุดการล้างหนึ่งรอบน้ำจะระเหยไปนั่นคือวิธีที่ถ้วยชามที่ร้อนและสะอาดจะแห้งได้เองเครื่องครัวทั้งหมดภายในเครื่องล้างจานจะเริ่มต้นที่อุณหภูมิเท่ากันแต่เครื่องครัวที่เป็นพลาสติกจะเย็นเร็วกว่านั่นเป็นเพราะมวลความร้อนของเครื่องครัวที่เป็นพลาสติกนั้นต่ำกว่าตัวอย่างเช่นภาชนะเก็บอาหารพลาสติกของภาชนะเหล่านี้บางกว่าจานหรือถ้วยมากแถมยังมีความหนาแน่นน้อยกว่าด้วยดังนั้นที่อุณหภูมิดังกล่าวโมเลกุลในพลาสติกจะมีพลังงานความร้อนน้อยกว่าทำให้พลาสติกเย็นลงอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าน้ำจะระเหยช้าลงส่วนกระทะและจานที่มีน้ำหนักจะเก็บความร้อนได้นานกว่านั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมภาชนะเหล่านี้ถึงยังอุ่นอยู่แม้ว่าน้ำจะระเหยไปแล้วก็ตามแต่ละประเทศมีระบบทะเบียนรถที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงสีของป้ายทะเบียนด้วยออสเตรเลียมีสีทะเบียนรถที่ไม่จำกัดและยังมีลวดลายและการออกแบบที่แตกต่างกันมากมายส่วนในสหราชอาณาจักรรถยนต์จะมีป้ายทะเบียน2สีคือสีเหลืองที่ด้านหลังของรถและสีขาวที่ด้านหน้าโดยทั้ง2สีจะมีตัวอักษรสีดำแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปป้ายทะเบียนในประเทศนี้เคยมีตัวอักษรสีขาวหรือสีเงินแต่ตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมารถทุกคันต้องมีป้ายทะเบียนแบบที่เราเห็นในปัจจุบันด้วยเหตุผลบางประการป้ายทะเบียนทุกแผ่นต้องทำมาจากวัสดุสะท้อนแสงดังนั้นหากป้ายทะเบียนที่ด้านหลังรถของคุณเป็นสีขาวมันก็อาจสะท้อนแสงสีขาวซึ่งไม่ถูกกฎหมายบางคนเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่สหราชอาณาจักรเอามาจากเพื่อนบ้านของพวกเขานั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสใช้ป้ายทะเบียนมานานก่อนสหราชอาณาจักรและเคยมีป้ายทะเบียนด้านหลังสีเหลืองด้วยอย่างน้อยก็จนถึงปี2009ที่ฝรั่งเศสได้เปลี่ยนมาใช้ตัวอักษรสีดำบนป้ายทะเบียนสีขาวที่ทั้งสองด้านของรถและยังมีเหตุผลอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับการเลือกสีนี้เนื่องจากการใช้ป้ายสีเหลืองที่ด้านหลังรถและสีขาวที่ด้านหน้ารถทำให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนสามารถรู้ได้ทันทีว่าพวกเขากำลังเห็นส่วนใดของรถคุณซึ่งทำให้พวกเขารู้ว่ารถกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือกำลังพุ่งเข้ามาหามีอะไรเจ๋งๆที่เรียกว่าการสะท้อนกลับทั้งหมดซึ่งคุณสามารถลองทำดูได้โดยให้แสงเลเซอร์อยู่ที่อีกด้านหนึ่งของถังน้ำใสชี้แสงเลเซอร์ไปที่น้ำและคุณจะเห็นว่าแสงเลเซอร์จะค่อยๆผ่านน้ำไปเพราะมีอนุภาคหนักในน้ำซึ่งดักแสงเลเซอร์เอาไว้และในขณะที่คุณค่อยๆลดการไหลของน้ำแสงเลเซอร์จะยังคงอยู่ภายในลำน้ำอย่างน้อยก็จนกว่าคุณจะปิดการไหลของน้ำจนสนิทแสงจึงจะหายไปคุณเคยจินตนาการว่าตัวเองกำลังลอยอยู่บนก้อนเมฆที่ไร้น้ำหนักหรือเปล่าเมฆเนี่ยดูนุ่มสบายเป็นปุยแล้วก็มีความเบาแต่เมฆคิวมูลัสที่มีหน้าตาคล้ายสำลีนั้นหนักได้ถึง 450,000 กิโลกรัมโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นน้ำหนักเท่ากับเครื่องบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าเต็มจำนวนดินอาจจะดูไม่มีชีวิตชีวานักแต่จริงๆแล้วเนื้อดินนั้นเต็มไปด้วยชีวิตหากคุณตักดินมาสักหนึ่งช้อนชาคุณจะพบจุลินทรีย์มากกว่าจำนวนมนุษย์ที่มีอยู่บนโลกสายพันนับล้านและสิ่งมีชีวิตนับพันล้านชนิดรวมทั้งสาหร่ายแบคทีเรียไส้เดือนแมลงขนาดเล็กไรเชื้อราและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้แสดงถึงความเข้มข้นของชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัตว์ต่างๆใช้สนามแม่เหล็กของโลกเพื่อค้นหาทิศทางเมื่อสิ่งมีชีวิตบนบกหลงทางพวกมันอาจจะไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้ง่ายๆแต่ว่าสัตว์ทะเลสามารถทำได้สิ่งมีชีวิตบางชนิดอย่างเช่นปลาแซลมอนหรือเต่าทะเลสามารถรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กของโลกได้พวกมันสามารถใช้สนามแม่เหล็กเป็นระบบนำทางของตัวเองได้เมื่อพูดถึงมหาสมุทรคุณรู้หรือไม่ว่ามหาสมุทรเนี่ยคือถังออกซิเจนหลักบนโลกไม่ใช่ป่าฝนอย่างที่คุณคิดมหาสมุทรผลิตออกซิเจนส่วนใหญ่ในชั้นบรรยากาศของเราอันที่จริงสิ่งมีชีวิตประเภทพืชในทะเลเช่นสาหร่ายแพลงก์ตอนและพืชสังเคราะห์แสงอื่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราต้องขอบคุณพืชทะเลเหล่านั้นทำการสังเคราะห์แสงพวกมันใช้น้ำแสงแดดและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างพลังงานในรูปของน้ำตาลและออกซิเจนปลามีเหงือกและครีบแต่ไม่มีคอพวกมันมีกระดูกหลายชุดที่เชื่อมระหว่างหัวกับกระดูกโอบไหล่สาเหตุหนึ่งก็คือปลาจะว่ายน้ำอย่างรวดเร็วได้ยากมากถ้าคอมันส่ายไปมานอกจากนี้ในขณะที่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับปลาได้วิวัฒนาการจนมีคอขึ้นมา
วิทยาศาสตร์ก็ได้จำแนกพวกมันเป็นสัตว์อีกกลุ่มนึงโดยอัตโนมัติจึงเป็นคำนิยามอย่างเป็นทางการว่าถ้าสิ่งมีชีวิตใดมีคอเราไม่สามารถเรียกมันว่าปลาได้สิ่งมีชีวิตที่มีคอที่มีอายุมากที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์บันทึกไว้เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดชนิดนึงที่มีชีวิตอยู่เมื่อ375ล้านปีก่อนมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างส่วนหนึ่งคล้ายปลาและอีกส่วนหนึ่งเป็นเตตราพอดหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มี4ขาร่างกายของมนุษย์นั้นแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดกระเพาะอาหารของเราสามารถละลายได้แม้กระทั่งสิ่งของยากๆบางอย่างเช่นใบมีดโกนซึ่งถูกย่อยจากการแช่ในกรดในกระเพาะอาหารในระยะเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์ได้จัดอันดับกรดไว้ตั้งแต่ระดับ0ถึง14โดยกรดจะแรงขึ้นเมื่อระดับ pH ต่ำลงซึ่งกรดในกระเพาะอาหารของเรามักจะอยู่ที่ 1.0 ถึง 2.0 นั่นหมายความว่าเรามีระดับ pH ที่มั่นคงเมื่อคุณทำให้ฮีเลียมเย็นลงจนถึงอุณหภูมิสุดขั้วเพียงไม่กี่องศาจากศูนย์สมบูรณ์ซึ่งก็คือลบ273องศาเซลเซียสคุณจะเปลี่ยนฮีเลียมให้เป็นของเหลวยุ่ยยิ่งนั่นหมายความว่ามันจะไหลโดยไม่มีการเสียดสีแก๊สจะลอยขึ้นไปบนขอบแก้วได้และมันจะมองหารอยแตกของโมเลกุลเล็กๆในภาชนะบรรจุและรั่วไหลผ่านรอยแตกนั้นดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วฮีเลียมสามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้ฮีเลียมถูกใช้โดยทั่วไปในงานเลี้ยงวันเกิดเราทุกคนรู้ดีว่าเสียงของคุณจะดังและแหลมเมื่อคุณสูดแก๊สฮีเลียมจากลูกโป่งเข้าไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฮีเลียมไปทำอะไรกับระดับเสียงของคุณเพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อคุณพูดเส้นเสียงจะสั่นที่อัตราหรือความถี่ที่แน่นอนในขณะที่เสียงเคลื่อนที่พวกมันจะผลักอากาศไปรอบๆในกล่องเสียงและเมื่ออากาศเคลื่อนที่มันจะทำให้เกิดคลื่นเสียงที่ผู้ฟังได้ยินผ่านหูดังนั้นเมื่อคุณสูดดมฮีเลียมเข้าไปมันจะไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการสั่นซึ่งมีหน้าที่ควบคุมทั้งระดับเสียงและความถี่ของคุณแต่มันจะส่งผลต่อคุณภาพของเสียงหรือว่าโทนเสียงซึ่งนักดนตรีเรียกมันว่าน้ำเสียงน้ำเสียงนั้นมีหลายแบบและเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเสียงกีตาร์และเสียงเปียโนได้แม้ว่าเครื่องดนตรีทั้งสองชิ้นนี้จะเล่นโน้ตตัวเดียวกันในระดับเสียงที่เท่ากันแต่เสียงหรือน้ำเสียงนั้นแตกต่างกันเมื่อเส้นเสียงสั่นความถี่จะผสมกันทั้งหมดและเมื่อคุณสูดฮีเลียมเข้าไปโทนเสียงที่สูงกว่าจะสะท้อนอยู่ในช่องเสียงมากขึ้นทำให้เสียงแหลมสูงนี้ดังกว่าเสียงใดใดในความถี่เสียงที่ผสมกันทั้งหมดและโทนเสียงที่ต่ำกว่าจะสะท้อนน้อยลงนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณมีเสียงแหลมๆตลกๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะไม่รู้ว่ามันมีหมีขั้วโลกอยู่ใกล้ๆแต่นี่คือเรื่องจริงกล้องอินฟราเรดแทบจะไม่สามารถตรวจจับพวกมันได้กล้องจับความร้อนจะตรวจจับความร้อนที่วัตถุสูญเสียไปในรูปแบบอินฟราเรดแต่ระวังให้ดีเพราะหมีขั้วโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในการเก็บความร้อนจนไม่สามารถตรวจจับได้พวกมันยังคงรู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอด้วยชั้นไขมันหนาๆที่อยู่ใต้ผิวหนังและยังมีชั้นขนหนาที่ช่วยให้พวกมันผ่านพ้นวันที่หนาวเหน็บที่สุดในอาร์กติกและผ่านกล้องอินฟราเรดไปได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นฝนไม่ได้ทำให้พื้นเปียกเสมอไปมีบริเวณที่ร้อนและแห้งแล้งมากจนฝนอาจระเหยไปก่อนจะตกลงสู่พื้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนผีคุณจะเห็นม่านหยดน้ำหนาทึบบนฟ้าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีอะไรตกลงสู่พื้นและไม่มีน้ำไปถึงสิ่งมีชีวิตหนูจะหัวเราะแทบทุกครั้งเมื่อคุณจั๊กจี้มันรู้สึกจั๊กจี้ด้วยและในระหว่างการทดลองครั้งหนึ่งที่นักวิจัยลองจั๊กจี้หนูพวกมันยังไล่ตามมือที่ใช้จั๊กจี้อย่างขี้เล่นลิงขนาดใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกอริลลาอูรังอูตังโบโนโบและชิมแปนซีต่างก็จั๊กจี้เช่นกันและโดยทั่วไปพวกมันตอบสนองต่อการจั๊กจี้ด้วยเสียงหัวเราะที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์เพนกวินสุนัขเมียร์แคทและสัตว์ชนิดอื่นๆก็ดูเหมือนจะชอบการจั๊กจี้มาก